ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจครับ ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับวันนี้ก็พามาดูงานบันเทิงนะฮะซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักดีนะครับกับเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นนะครับวันนี้ก็งานเข้าอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับก็ทนายเจมส์นะครับทนายของน้องก้าวนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามคดีเกี่ยวกับคดีนี้นะครับก็คงได้ทราบกันนะครับว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้เองนะครับทนายเจมส์นะครับและน้องก้าวนะครับก็มายังศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับและการค้าระหว่างประเทศนะครับแห่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับดูไกลไปปะเดี๋ยวเรามาฟังทางด้านทนายนะครับของน้องก้าวนะครับว่าวันนี้มาทำอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายรูปนะครับอยู่ระหว่างการแห่กันเข้าไปถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะมีการออกมาแจ้งนะครับว่าวันนี้มาทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับนิดเล็กๆนะครับท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมรอสักครู่ครับทางไหนต้นนะครับอย่างนี้นะครับขอโอเคครับ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 ผมพร้อมไหมครับพร้อมครับผู้สื่อข่าวนะครับทนายเจมส์นี่มาทำที่ศาลครับวันนี้ผมก็เข้านะครับในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เรื่องนะสองการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีกรรมครับอย่างเราคือเรียกร้องอะไรอย่างไรบ้างเรียกร้องนี่เป็นอีกขั้นตอนนึงอันนี้ผมในส่วนซึ่งเป็นไม่มีส่วนดีแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนนึงครับในมุมเรามองว่าเขาละเมิดลิขสิทธิ์อะไรยังไงบ้างครับอย่างประเด็นแรกเลยคือในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเขามองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนในมาตรา52ครับทีนี้ทางการเดินเรื่องมันจะยังไงได้บ้างครับพี่เต็มเพราะว่าเหมือนทางก้าวไม่ได้เซ็นสัญญาไม่มีหลักฐานอะไรในทางกฎหมายเนี่ยให้ทางฝั่งของนักแสดงต่างหากที่เป็นคนอ้าง70-30ครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเดียวครับว่าไม่มีการยังเรายังไม่ได้ให้ความยินยอมในการเอาไปเผยแพร่นะครับเรียกค่าเสียหายยังไงบ้างครับถ้ากระบวนการต่อไปจะทำอะไรต่อคือในกระบวนการเนี่ยสามารถที่จะฟ้องในส่วนของเรียกค่าเสียหายเนี่ยได้อีกต่างหากนะครับแต่ในลักษณะของการเจรจาหรือการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการเจรจาในส่วนของแพ่งเนี่ยไปพร้อมกันได้นะครับก็เลยพักในส่วนของแพ่งเอาไว้แล้วก็มามุ่งในส่วนของคดีอาญาดีกว่าใช่แต่ถ้าคุยนี่นะครับเดินทางที่น้องก้าวควรจะได้รับหรือยังไงครับผมมองว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆอย่างเนาะคือในส่วนบางคนอาจจะมองว่าน้อยบางคนอาจจะมองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่ารายได้ที่เกิดจากเพลง350ล้านวิวเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับณตอนนี้ผมก็เลยประมาณการคร่าวๆว่ามันน่าจะตกอยู่ที่ 30% น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านผมก็เลยเรียกร้องตรงส่วนนี้ไปแต่ในขั้นตอนของการเจรจากันน่ะมันไม่ใช่เลขตัวนี้นะน้อยกว่านี้นะครับมันจะมีไปเกี่ยวข้องอะไรกับทาง YouTube มั้ยครับเพราะว่าเราเรียกถ้าเขาไม่เจร
มีนักแสดงยื่นเรื่องไปทางยูทูบเพื่อจะเอาเพลงเลือกคุณอำเภอออกจากระบบเลยไหมครับอันนั้นผมขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดมาเรื่องไปถึงยูทูบเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านอกจากยูทูบจะลบเพลงนี้ออกจากลบมิวสิกวิดีโอนี้ออกจาก YouTube แล้วเนี่ยอาจจะมีการฟ้องเรียกผลประโยชน์ที่เคยได้รับไปแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับน้องก้าวเองวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกผมก็ความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่จัดการครับผมเราอยากให้มันไปในทิศทางไหนบ้างครับก็อยากให้จบเร็วๆครับผมถ้าวันนี้พี่เขาโทรมาขอไกลเกลี่ยเราพร้อมไหมครับอันนี้ผมตอนนี้ไม่ได้ติดต่อมาฝั่งผมอะไรนะครับก็ปล่อยให้เป็นทางของผู้ใหญ่เลยครับผมไม่ได้ยุ่งเลยตอนนี้เราไม่คุยแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะทำงานของผมไปครับเคยคิดไหมว่าเรื่องราวมันจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก้าวผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดออกมาแบบพูดความจริงตั้งแต่แรกก็น่าจะจบตั้งครับผมมาถึงวันนี้อยากบอกอะไรเขาบ้างครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดกับพี่ครับผมน้องก้าวคือฝั่งที่เจนนี่เขาก็มีทนายเหมือนกันผมไม่กลัวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมออกมาพูดเป็นความจริงทั้งหมดครับผมถ้ามีเขาอยากมาแบบคุยส่วนตัวกับก้าวอะไรพอคุยกันได้ไหมอันนั้นวันนี้เจอหน้ากันได้ไหมครับถ้าเจอมาเจอได้แต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยให้เป็นฝั่งของผู้ใหญ่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้อะไรมากก็คือจะคุยอะไรก็ให้ผ่านทนายเจมส์อะไรใช่ครับทนายเจมส์หลังจากวันนี้แล้วทางศาลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะนัดครั้งต่อไปมาเจรจาหลักฐานในนี่คือเป็นขั้นตอนของการหมายเรียกและข้อสำเนาคำฟ้องไปที่จำเลยทั้งสองนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับหรือ2เดือนนะครับแต่ว่าวันนัดศาลก็คือวันที่9พฤศจิกายนเวลา 13:00 นครับที่นี่ครับนัดคือนัดทั้งคู่ครับครับนัดทั้ง2ฝ่ายเวลา 13:00 นครับใช่อยากให้ทนายเจมส์ไล่ไทม์ไลน์นิดนึงที่มันจะสามารถอธิบายความได้ว่าเป็นการละเมิดโอ้ยอันนั้นมันอยู่ในสำนวนแล้วครับจ้ะมันเป็นรายละเอียดสำนวนการละเมิดจริยธรรมคืออะไรคะกรณีของเจ้าคือผมมองว่าการที่น้องเนี่ยไปฟีเจอริ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยพอไปฟีเจอริ่งแล้วเนี่ยเกิดเป็นเสียงของน้องเนี่ยเองนะครับการที่จะเอาเพลงนี้ไปในมิวสิกวิดีโอไปแสวงหาประโยชน์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากน้องยินยอมจากน้องเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับเรามองว่าน่าจะเป็นศิลปินร่วมไม่ใช่ลูกจ้างถูกครับเขาไม่ได้จ้างเราทำของนะคืออย่างนี้ฮะเรียนนิดหนึ่งคือในส่วนของการจ้างทำของหรือไม่หรือใครจะมีลิขสิทธิ์อะไรอันนี้เดี๋ยวให้ศาลท่านวินิจฉัยชี้ขาดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายถือข้อเท็จจริงกันคนละอย่างนะครับใช่ใช่ใช่ครับครับสวัสดีครับครับพี่ใจสบายใจขึ้นไหมเพลงผมไว้ก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดใช่ครับโปรเจกต์ใหญ่ครับแล้วปล่อยเมื่อไงน่าจะหลังนี้ครับครับผมในค่ายไหนค่ายเดิมค่ายใหม่หรือว่าตัวเองทำเองก็ทำกับพอติกครับกับติกพอติกครับพี่เจมค่าเสียหายที่เราชดเรียกให้มีการใช้วันนี้เราคำนวณจากอะไรยังไงแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ก็เรียกจากฐาน70-30นั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเลขลงไปในคำฟ้องสาเหตุเพราะว่าตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับก็หมายเรียกฐานมาจากแล้วค่อยคือใช่อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เราต้องร้องไป3ที่ครับอาจจะอันนี้ผมคิดเองนะกำลังคิดอยู่ว่าทูบร้องไปที่สรรพากรด้วยนะครับให้มีรายได้เอกสารมาขอมาดูว่ารายได้เขาเท่าไหร่นะครับได้มีการยื่นไหมอะไรพวกนี้นะครับ
ขั้นตอนที่เราจะมีการยื่นคำร้องต่อ YouTube โดยในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงบ้างไหมคะมีครับแต่น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นนะนายเจนเพลงเนี้ยนับว่าเป็นเพลงแรกไหมที่มีการฟ้องร้องกันในศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโอ้ยก่อนหน้านี้มีเยอะไหมมีเยอะครับมีตัวอย่างครับแล้วฝ่ายไหนชนะมันยอมกันหมดยอมใช่คุยได้คุยได้ใช่ใช่ก็ฟ้องเป็นพวกครูเพลงต่างๆฟ้องวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าจ้างก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีผลประโยชน์อย่างอื่นเกี่ยวข้องต่อให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ขายตามข้อตกลงที่ได้สัญญากันไว้3ล้านเนี่ยเราเรียกเฉพาะใน YouTube อย่างเดียวใช่มั้ยเรื่องนี้ถูกครับมีด้วยมีด้วยอย่างที่ผมบอกไงมี2ส่วนคือ3ล้านเนี่ยเพื่อเทียบต่อรองมั้ยแล้วแต่เค้าแล้วแต่ความเหมาะสมของทั้ง2ฝ่าย2ล้านพอใจเท่าไหร่9 2ล้านจบมั้ยคะน้องเก้าพอใจอยู่ที่เท่าไหร่ผมใจเราอ่ะตั้งไว้เท่าไหร่อันนี้ผมก็เหมือนพี่เจมบอกครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้ได้มาเท่าไหร่ครับถ้าวันนี้เขาคุยหลักอาจารย์นี่เราจบไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าครับเพราะว่าเราไปเรียกเพราะว่าแล้วแต่ศาลอาจจะเมตตาให้5ล้านก็ได้นะก็แล้วแต่เป็นไปได้ของเพลงครับน้องเก้าหมื่นทำไมไม่ใช่ค่าจ้างเราคุยกันยังไงว่าก็เขาบอกว่าค่าน้ำมันรถที่เราไปร้องเพลงครับไม่ใช่ค่าจ้างยืนยันใช่ครับยืนยันครับผมได้ตกลงกันไหมว่าจะจ้างงานกี่เดือนอะไรยังไงก่อนก่อนที่จะให้10,000ก็ไม่มีนะครับพออัดเสร็จก็ให้10,000อัดเสียงร้องนะครับพอเพลงมันดังไปเขาได้บอกไหมว่าลิขสิทธิ์มันเป็นของใครพอเพลงดังเหรอครับก็ที่ผมบอกครับเพลงลงไปได้ประมาณ3วันเพลงเกือบจะ10ล้านแล้วครับก็บอกว่ายังไงครับผมไม่ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ส่วนตรงนี้ก็มาเซ็นสัญญาแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ไปเอาใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวนะต่อให้เซ็นสัญญาใช่30เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อหลังเพลงนี้ได้อีกเพลงนึงใช่ครับต่อไปไม่ได้ไม่ได้ครับเพลงต่อไปใช่ครับแล้วมันต่างจากยังไงที่เขาคุยกับเราก่อนหลังจากได้10,000ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าไปจังหวัดพัทลุงก็เป็นบ้านผมเองก็ไปตกลงเกี่ยวกับ 70-30 แบ่งผลประโยชน์ของ YouTube แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายที่ไปถ่าย MV ทุกอย่างครับผมเจนนี่บอกชัดจากเอา10ใช่ครับ30-70ตอนที่ค่ายังไม่มีตอนนี้ค่ายังไม่มีครับตอนที่ตกลงกันใช่ครับยังไม่มีครับใช่ครับมาทำค่ายตอนที่เพลงดังแล้วมาจดทะเบียนค่ายครับรู้สึกไงบ้างว่ามีหน้าเรามีเสียงเราแต่เราไม่ได้เงินก็เจ็บใจตลอดนะครับเป็นปมอยู่ในใจตลอดเลยครับรู้สึกใช่ไหมใช่ครับก้าวบอกแฟนเพลงอันนี้ทำไมเนี่ยไอแตกวงอะไรกันอย่างเงี้ยครับบอกเพลงนี่อยากจะบอกไหมทำไมอยู่ปุ๊บหลังจากดังแล้วทำไมวงแตกเงี้ยวงอ๋อรู้สึกยังไงแฟนเพลงก็ฟังไอตอนนี้ผมจะบอกว่าไอที่ตอนที่เราไปอัดรายการก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันก็คือเหมือนว่าเวลาไปเจอกันก็ไม่คุยอะไรครับแล้วก็เหมือนในรายการเวลาอัดเหมือนว่าเฮฮารู้จักกันยังไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้คุยอะไรกันการแสดงใช่ครับเหมือนเป็นการแสดงนะครับไปเจอในรายการก็ทำหน้าที่ของเราไปครับให้ดีที่สุดคุยไม่สนิทเหรอคะหรือเราติดใจตั้งแต่ตอนนั้นหรือยังไงก็เหมือนว่าความสัมพันธ์ก็ลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่รายการแรกก็ไม่ได้คุยนะครับก็คุยก็คุยแหละแต่ว่าเวลาไปเจอหน้ากันก็ไม่ได้คุยอะไรมากลดลงตั้งแต่แรกที่เราโทรหาพี่ครับตอนนั้นก็ยังครับยิ่งไปลดไอ้ตอนที่ได้500นะครับครับผมค่ารถกลับบ้านใช่ครับผมแล้วพอตอนนี้เราได้คุยกับพี่เปาพวกอะไรมั้ยที่ออกมาครับกับพี่เปาเหรอครับกับพี่เปาไม่ได้คุยอะไรมากครับก็คุยเรื่องคอนเสิร์ตที่ไปออกด้วยกันครับตอนนี้ก็น่าจะมีเจ้าของงานรับเป็นคู่ไปครับแล้วมีเรื่องของเจนนี่มั้ยครับฝากนิดนึงครับผมไม่ฝากอะไรก็ไปนี่หมายผมเชื่อหรือเปล่าฮะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอใจลูกหน่อยแม่อะไรที่ทำให้เราหมื่นหนึ่งค่าจ้าง
ี่เจมมองว่าเหมือนคืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยคือว่าโดยปกติแล้วผมอยู่ในวงการนี้มาโดยเป็น10ปีแล้วนะคือถ้ามันเป็นศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงเลย 5,000 ก็สมควรแล้วนะครับแต่นี่คือเขามีชื่อเสียงเขามีฐานแฟนเขาอยู่แล้วเขาเป็น The White Kid นะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์มากมายเลยเพราะนั้นเนี่ย 10,000 มันไม่ใช่ค่าตัวแน่นอนครับถามดาราคนไหนก็ได้หรือศิลปินคนไหนก็ได้ว่า 10,000 เนี่ยไปทั้งร้องเพลงด้วยไปอัด MV ทั้งวันด้วย 10,000 เนี่ยมีใครเอามั้ยนะครับอันนี้แหละที่จะเป็นมาตรฐานในการที่จะตัดสินในศาลต่อไปครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะขอโทษครับและนี่ก็เป็นเสียงของทนายเจมส์นะครับและก็น้องก้าวนะครับที่ออกมาแสดงจุดยืนนะครับโดยยืนยันว่าเงิน 10,000 ที่ได้รับนะครับไม่ใช่ค่าตัวนะครับเป็นเพียงค่าข้าวค่าน้ำมันนะครับเพราะว่าตอนที่ว่าคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะฮะครับแล้วอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับหลังจากที่ทนายเจมส์ขึ้นไปยื่นเรื่องนะฮะฟ้องนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับหลังจากฟ้องศาลเสร็จนะครับก็ลงมายืนยันนะฮะเจตนารมณ์นะครับยืนยันสิ่งที่เรียกร้องนะครับว่าต้องการอะไรยังไงนะครับซึ่งทนายเจมส์เองก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะตกลงกันได้นะครับน่าจะตกลงกันได้น่าจะจบที่ตัวเลขที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนะครับแต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าจะมีคำสั่งนะฮะอันเป็นเด็ดขาดนะครับจากศาลท่านนะครับเรื่องราวก็คงจะต้องจบลงนะครับผมก็กราบขอบคุณครับแฟนเพจทุกท่านครับขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับภาพเหตุการณ์สดๆนะครับจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับเป็นภาพสดๆนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนเพจอีกครั้งนะครับแฟนเพจนิว18นะครับสำหรับทุกไลค์นะครับสำหรับทุกแชร์นะครับและสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับที่ร่วมพูดคุยกันเข้ามาสัญญาณเสียงนะครับอาจมีขาดหายไปบ้างนะครับก็เนื่องด้วยวันนี้ค่อนข้างจะเป็นงานบันเทิงนะครับซึ่งสายบันเทิงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวเลสนะครับซึ่งไวเลสเนี่ยคลื่นมันก็จะไม่ต่างกันมากมายนะครับบางครั้งคลื่นตรงกันนะครับมันก็อาจจะตัดสัญญาณกันบ้างนะครับแต่ก็โอเคนะครับฟังรู้เรื่องนะครับแฟนเพจครับ
ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกไลค์นะครับสำหรับทุกแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีตลอดมาครับผมก็วันนี้ก็ต้องคงต้องจากกันนะครับด้วยภาพบรรยากาศเหล่านี้นะหลังจากทนายเจมส์และน้องก้าวเดินจากไปนะครับก็เป็นอันจบนะครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับแฟนเพจครับขอบคุณครับแกต่างนี่คือที่เขาโชว์หน้าแรกไม่ใช่ป่ะไม่มีวันแล้วนะมีแปดแล้วเดินเอาน้องนะครับทำแล้วมี18ทำแล้วสวัสดีพี่เจอกันครับผมเอ้าทำไมข่าวสดเลิกร้ายเหรอโอ้โหเล่นเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหนิดนึงก็เอาเอาจะได้อะ